เทสลาประเทศไทยปรับลดราคาโมเดล3ลงอีก1รอบส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทรายละเอียดจะเป็นยังไงมารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับหากใครที่จำกันได้ครับเทสลาประเทศไทยได้เคยปรับลดราคาตัวโมเดล3มาแล้วรอบหนึ่งนะครับโดยรอบนั้นเนี่ยเขาปรับส่วนลดสูงสุด 70,000 บาทแต่ว่ารอบนี้ครับทางเทสลาประเทศไทยได้มอบส่วนลดเพิ่มขึ้นมาอีกครับเป็นส่วนลดสูงสุดกว่า 150,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อตัวเทสลาโมเดล3ตามเงื่อนไขการรับรถภายในวันที่30กันยายน2023นี้นะครับพร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้น1เมื่อจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการด้วยสำหรับใครที่กำลังเล็งซื้อ Tesla Model 3นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นราคาในประเทศไทยที่กำลังดีมากๆเลยหลังจากการปรับลดราคาในครั้งนี้นะครับหากเราเทียบในรุ่นแต่ละรุ่นกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว Model 3รุ่น Rear Wheel Drive นะครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 1,659,000 บาทจากเดิมราคาจะอยู่ที่ 1,759,000 บาทสำหรับรุ่นรองเลนจ์ All Wheel Drive นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,879,000 บาทจากเดิมอยู่ที่ 1,999,000 บาทและในรุ่น Performance All Wheel Drive นะครับราคาเริ่มต้นปรับลงมาเหลือที่ 2,159,000 บาทจากเดิมที่ราคา 2,309,000 บาทหากจะเปรียบเทียบตัวเลขง่ายๆนะครับเราจะได้ส่วนลด 100,000 บาทในรุ่นของ Rear Wheel Drive 120,000 บาทในรุ่นของ Long Rangeและส่วนลดสูงสุดครับ 150,000 บาทในรุ่นของ Performance นั่นเองนอกจากจะปรับลดราคาตัวรถลงแล้วนะครับเราจะยังได้รับประกันคุณภาพตัวรถดังนี้ด้วยนะครับรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีนาน4ปีหรือว่า 80,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อน8ปีหรือว่า 160,000 กิโลเมตรในรุ่นของ Rear Wheel Drive และรับประกันแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อน8ปีหรือ 192,000 กิโลเมตรในรุ่นของ Long Range หรือรุ่น Performance นะครับเงื่อนไขส่วนลดตรงนี้นะครับเฉพาะคนที่เลือกรับรถภายในวันที่30กันยายน2023นี้พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1สำหรับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการด้วยซึ่งราคาส่วนลดดังกล่าวนี้นะครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Tesla ประเทศไทยหรือว่าจะเข้าไปที่ Pop-up Store รถโชว์ที่ไอคอนสยามก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ Tesla ก็ได้ออกมาประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส2ของปี2023ด้วยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือทาง Tesla สามารถผลิต Model S และ Model X ไปได้ทั้งหมด 19,000 กว่าคันนะครับส่งมอบไปแล้ว 19,000 กว่าคันเช่นกันตามตัวเลขที่เราเห็นกันเลยนะครับไฮไลท์คือตัว Model 3และ Model Y ครับเขาผลิตไปทั้งหมด 462,211 คันส่งมอบไปแล้ว 446,915 คันเมื่อนับรวมแล้วนะครับจะถือว่า Tesla ผลิตรถไปแล้วกว่า 479,700 คันพร้อมกับส่งมอบไปมากกว่า 466,140 คันเลยทีเดียวถือว่าเป็นสถิติสูงสุดตลอดการสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในด้านของการผลิตและการส่งมอบจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า Tesla นั้นมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของกำลังการผลิตและการส่งมอบนะครับรวมถึงรถรุ่นที่ได้รับความนิยมก็จะหนีไม่พ้นตัว Model 3และก็ Model Y นั่นเองซึ่งการที่ Tesla ประเทศไทยนะครับรวมถึงต่างประเทศได้ปรับลดราคาตัว Model 3ลงมา 1-2 ครั้งจากข่าวที่เราได้เห็นกันเนี่ยเราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ครับว่าอาจเพราะ Tesla กำลังจะเปิดตัว Model 3รุ่นใหม่ในชื่อ Project Highland นี้นะครับรายละเอียดของ Project Highland เนี่ยจะมีอะไรบ้างผมได้แนบรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปแล้วสามารถไปกดอ่านกันได้เลยนะครับหรือหากใครอยากทราบรายละเอียดว่าตัว Model 3กับ Model Y แตกต่างกันอย่างไรเลือกรุ่นไหนดีพี่ต้อมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ในช่องของเรากันได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้และเช่นเดิมหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้มีทั้งคอนเทนต์ Apple EV และ IT ให้รับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ